อแหลมงอกสองหลังได้ทรัพย์สินจำนวนมากกำนันหันเล็กจับแรงงานต่างด้าวและอาวุธก่อนเกิดปัญหาวิวาทเก็บตกเลือกตั้งส.ส.ตราดเมื่อพลโทปรีชาวรรณรัตน์แพ้ทั้งโนโหวตและโหวตโนสัมภาษณ์พิเศษนามแสงจันทร์จบความสุขกับผลประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com คนร้ายงัดบ้านสองหลังสองพี่น้องได้ทรัพย์สินพระเครื่องพลอยเงินเหรียญแบงก์เก่าขณะบ้านอีกหลังงัดตู้เซฟกวาดทรัพย์สินเรียบนับแสนเมื่อเวลา 17:00 น.ร้อยตำรวจโทนพรัตน์ใจพองร้อยเวรสภ.เมืองตราดได้รับแจ้งจากนายณัฐนัยพันธุเดชอายุ50ปีเจ้าของบ้านเลขที่1ทับ6หมู่6ตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดว่าบ้านพักของตนเองและพี่สาวซึ่งปลูกอยู่ติดกันที่บริเวณปากทางเข้าหาดไซดำถูกคนร้ายงัดขโมยทรัพย์สินไปหลายรายการหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพบเป็นบ้านหลังเดี่ยว2ชั้นพบนายณัฐนัยยืนรออยู่และได้นำพาไปดูและตรวจสอบบริเวณรอบบ้านพักพบด้านหลังของประตูที่บริเวณประตูหน้าถูกงัดออกเพื่อเข้ารื้อขนทรัพย์สินซึ่งภายในนั้นเป็นห้องพระที่มีการวางพระเครื่องจำนวนมากกว่า100องค์ถูกขโมยไปจนเกือบหมดขณะที่ในห้องนอนที่เป็นหัวเตียงก็ถูกรื้อค้นจนพังเสียหายพบว่าพลอยจำนวนหนึ่งที่เก็บสะสมไว้ก็ได้ถูกขโมยไปด้วยนอกจากนี้แล้วคนร้ายยังได้รื้อค้นตามตู้เสื้อผ้าเพื่อหาทรัพย์สินอีกด้วยขณะที่บ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ติดกันเลขที่1ทับ8ซึ่งเป็นพี่สาวชื่อนางสาวจุรีรัตน์พันธุเดชอายุ53ปีก็ถูกขโมยงัดหน้าต่างหลังบ้านและเข้าไปขโมยทรัพย์สินเช่นเดียวกันโดยคนร้ายนั้นได้ยกตู้เซฟออกมาแล้วงัดและเปิดตู้เซฟขโมยทรัพย์สินไปจนหมดทิ้งไว้เพียงถุงและกล่องใส่ทองเท่านั้นคาดว่าคนร้ายนั้นมี2คนและลงมืออย่างใจเย็นนายดัณไนกล่าวย้ำว่าบ้านหลังดังกล่าวตนและพี่สาวไม่ได้อยู่ประจำเพราะมีบ้านอยู่ในตัวเมืองด้วยประกอบกับต้องทำงานในตัวเมืองเป็นหลักจึงปล่อยทิ้งไว้แต่ก็จะมีญาติๆคอยเข้ามาดูแลรดน้ำต้นไม้แต่วันนี้ญาติที่มารดน้ำต้นไม้ได้เดินสำรวจรอบบ้านเห็นหน้าต่างเปิดออกจึงเข้าไปดูพบร่องรอยการถูกงัดจึงเข้าตรวจสอบทรัพย์สินก็พบว่าทรัพย์สินนั้นถูกขโมยไปผมก็ไม่มีตู้เซฟอ่ะแต่ว่าพวกพลอยอะไรเงี้ยครับสะสมพลอยไว้ก็บางเม็ดก็ตก 20,000 กว่าบาทเหมือนกันครับมูลค่ารวมก็ราคา500พันอะไรเงี้ยตามราคาแล้วก็มีเยอะครับแล้วก็แบงค์ที่สะสมผมก็ชอบสะสมแบงค์เก่าๆเหรียญเก่าๆอะไรเงี้ยหลายรุ่นแต่เล็กมานะครับเต็มหายหมดเลยแล้วก็มีอะไรนะพระหายก็ผมเล่นพระไม่เป็นนะแต่สะสมตามมีตามเคยใครก็ให้เอาขนาดจะเป็นประมาณร้อยกว่าองค์เหมือนกันครับกำนันตำบลหัดเล็กนำชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านออกตรวจตราคุมเข้มแรงงานต่างด้าวมีชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน1307เข้าร่วมเมื่อคืนที่ผ่านมานายปิยวุฒิประสิทธิเวชกำนันตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดพร้อมด้วยเรือเอกปรีชากำปั่นทองหัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน1307นำกำลังรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านหรือชรบ.บ้านหมู่1บ้านคลองมะขามตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดออกทำการตรวจตราและคุมเข้มแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดนายปิยวุฒิกล่าวว่าทางอำเภอคลองใหญ่ได้ออกระเบียบไม่ให้แรงงานต่างด้าวออกมาเดินหรือเที่ยวเตร่ในช่วงเวลากลางคืนหลังเวลา 22:30 นาทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทะเลาะวิวาทกันเองระหว่างแรงงานและไม่ต้องการให้สร้างปัญหากับคนไทยอื่นๆด้วยซึ่งจากการราดตระเวนพบแรงงานกัมพูชาจำนวน 5-6 คนที่เดินทางอยู่ที่บริเวณท่าเทียบเรือชลาลัยได้เรียกตรวจค้นและตรวจปัสสาวะพบว่าเป็นสีม่วงจำนวน4คนพบอาวุธมีดพับ1เล่มมีดด้ามยาว1เล่มเหล็กปลายแหลม1อันจึงได้ตรวจยึดไว้และพบรอยฉี่สีม่วงจึงได้นำส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขยายผลต่อไป
ตกเลือกตั้งส.ส.ตราดเมื่อพลโทปรีชาวรรณรัตน์แพ้ทั้งโนโหวตและโหวตโนผลการเลือกตั้งที่สอนออกมาอย่างชัดเจนในการเลือกตั้งส.ส.ตราดในครั้งนี้ก็คือชาวตราดปฏิเสธการเลือกตั้งใน2ลักษณะคือมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 165,398 คนแต่ชาวตราดกลับเดินทางมาใช้สิทธิ์เพียง 44,602 คนและในจำนวนนี้ใช้สิทธิ์เพื่อเลือกผู้ที่สมัคร3คนจำนวน 22,150 คนแต่ไม่ยอมกากบาทให้กับใคร 15,753 คนและมีบัตรเสียอีก 6,892 คนซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้สะท้อนอะไร 1. มีชาวตราดที่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งและจำเป็นต้องรักษาสิทธิการเลือกตั้งไว้เช่นข้าราชการนักการเมืองท้องถิ่นจำนวน 44,602 คนแต่ในจำนวนนี้ไม่ต้องการใครจึงตัดสินใจไม่ประสงค์ลงคะแนนไป 15,753 คนและมากกว่าผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเกือบ500คนและยังมีผู้ทำบัตรเสียทั้งที่เสียจริงและแกล้งเสียก็มีส่วนหนึ่ง 2. มีชาวตราดจำนวนมากกว่า 5-60,000 คนปฏิเสธการเลือกตั้งครั้งนี้โดยไม่เดินทางไปใช้สิทธิ์โดยสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์และกลุ่มกปปส.และนี่เป็นบทสรุปของการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ที่เป็นบทสรุปอีกประการหนึ่งก็คือผู้ที่ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือเบอร์ของผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนนั่นเองความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับศูนย์บริการโตโยต้าสวัสดีค่ะนำรถมาเช็คระยะนะคะดูแลอย่างดีครับ 0% ผ่อนยาวๆถึง6เดือนผ่อนชำระอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้าตราด 039-523-000 โตโยต้าตราดผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออกสัมภาษณ์พิเศษนางแสงจันทร์จวบความสุขกับผลประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยของจังหวัดตราดได้จบลงไปแล้วแต่ผลที่ได้รับจากการประมูลครั้งนี้จะเป็นเช่นใดแต่ผลที่ได้รับจากการประมูลครั้งนี้จะเป็นเช่นใดนางแสงจันทร์จวบความสุขขนส่งจังหวัดตราดได้ให้สัมภาษณ์กับตราดทีวีดังนี้ค่ะก็ผลการประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยของจังหวัดตราดก็เกินความคาดหมายนะคะก็มีผู้ให้ความสนใจมาเข้าประมูลเลขเป็นจำนวนมากทั้ง2วันนะคะแล้วก็มียอดประมูลสูงกว่าที่เราคาดหมายไว้เราตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 18-20 ล้านนะคะปรากฏว่ายอดรวมของเราได้ทั้งสิ้น25ล้าน478,111 บาทค่ะซึ่งสูงกว่าหลายๆจังหวัดที่ทำการประมูลผ่านมานะคะโดยหมายเลขที่มียอดเงินประมูลสูงที่สุดก็คือ69คือเลข9 4ตัวนะคะจะมียอดอยู่ที่ 1,230,000 บาทแล้วก็รองลงมาก็คือ48อยู่ที่ 1,090,000 บาทซึ่งสูงมากนะคะส่วนป้ายที่มียอดการประมูลต่ำสุดก็คือเลข1100ก็มีราคาประมูลอยู่ที่ 22,000 บาทค่ะก็จำนวนหมายเลขทั้งหมด301หมายเลขนะคะเราก็ประมูลหมดนะคะไม่มีเหลือนะคะซึ่งหลายท่านสอบถามมาว่าวันเสาร์มีป้ายเหลือไหมจะมาขอไม่มีนะคะคือโดยระเบียบของเราแล้วเนี่ยจะต้องประมูลให้หมดทั้ง2วันทั้ง301หมายเลขซึ่งขณะนี้ประมูลหมดแล้วนะคะแล้วก็เมื่อเช้าก็คือวันนี้คือวันจันทร์เนี่ยนะคะก็มีประมาณ 4-5 ท่านมาชำระเงินแล้วนะคะแล้วก็มีอยู่1ท่านนะคะมาชำระเงินแล้วก็มาสลับเลขแล้วก็นำรถออกไปขับเป็นรายแรกของจังหวัดตราดแล้วนะคะเป็นร้านค้าที่อยู่ในตัวเมืองจังหวัดตราดนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะมีอีกรายหนึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนสตรีตาดนะคะก็จะมาชำระเงินแล้วก็เปลี่ยนป้ายสลับเลขเปลี่ยนป้ายเอาป้ายสวยติดขับออกไปโชว์ตามท้องถนนได้เลยนะคะ
ก็ในโอกาสนี้นะคะในนามของสำนักงานขนส่งจังหวัดตราดนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการเอกชนรวมทั้งผู้สื่อข่าวนะคะที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถในครั้งนี้และที่สำคัญที่สุดก็คือประชาชนทุกท่านที่เข้ามาประมูลหมายเลขทะเบียนรถนะคะหลายท่านก็ผิดหวังกลับไปคือไม่ได้เลขตามที่ต้องการนะคะอันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดตราดในครั้งนี้นะคะแล้วก็คาดว่าครั้งต่อไปนี่ก็คงจะเป็น10ปีจึงจะมีการประมูลอีกซึ่งเมื่อทำการประมูลจบไปแล้วเมื่อเช้าก็มีโทรศัพท์มานะคะอยากทราบว่าท่านใดที่ประมูลได้หมายเลขนี้หมายเลขนั้นเพื่อจะขอซื้อต่อค่ะตอนนี้หมายเลขทะเบียนรถเราเริ่มมีราคาแล้วนะคะแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าใครได้เลขนี้ใครได้เลขนี้อีกส่วนหนึ่งนะคะจะขอซื้อเหมือนกันนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดตราดก็อยากจะได้หมายเลขป้ายเลขสวยเอาไว้แต่หลายคนก็ผิดหวังเนื่องจากว่าราคาสูงนะคะการเงินน้อยอยู่แล้วนะคะก็อุตส่าห์เข้าไปสู้เสนอราคาสู้กับเขาคิดว่าเสนอราคาที่สูงแล้วจะไม่มีใครสู้ต่อปรากฏว่าสู้กันยิบตาเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศสนุกสนานมากนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดก็ให้ความสนใจนะคะแล้วก็ไปเป็นแรงใจช่วยเชียร์ทั้ง2วันเลยนะคะอยู่จนจบการประมูลหมายเลขทั้ง2วันเลยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ด้วยขอบคุณมากค่ะซื้อใหญ่ช้างขาวเจ้าก่อตราด FC เผยตอนนี้ทีมกำลังลงตัวที่สุดหลังจากที่มีการเตรียมทีมมาร่วม2เดือนเต็มความเคลื่อนไหวของทีมช้างขาวเจ้าก่อตราด FC ในศึกยามาฮ่าลีกวันหลังจากที่ได้มีการเตรียมตัวสำหรับความพร้อมในการสู้ศึกฤดูกาล2014ที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่22กุมภาพันธ์นี้ล่าสุดโค้ชหาญหานรงค์ชุนหาคุณากรรักษาการโค้ชตราด FC ได้เปิดเผยว่าทีมนั้นมีความลงตัวอย่างเต็มที่สำหรับการเข้าสู่ฤดูกาลแข่งขันฤดูกาลใหม่สำหรับทีมตราด FC นั้นได้มีการเสริมตัวผู้เล่นเข้ามาใหม่หลายรายได้แก่เซย่าโอโตโมะซาโตชิอภิรัตน์ฮีมขาวประถมพรเสือสกุลและสาพรแดงสีสันติภาพราชนิยมอังเดรบอยโก้ลาซาโร่เติมชัยพรมวิชัยกฤษดาปิสาและชัยพิพัฒน์มณีเขียวรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับรถโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16 นาฬิกาและ18 นาฬิกา
อำเภอคลองใหญ่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนรับทราบปัญหาของแต่ละหน่วยงานเพื่อนำไปสู่การแก้ไขที่ห้องประชุมอำเภอคลองใหญ่นายสุทธาธรรมอํานวยสุขนายอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมนายอำเภอคลองใหญ่ได้แจ้งเรื่องให้กับที่ประชุมได้รับทราบและถือเป็นปฏิบัติก็คือการขยายเวลาเปิดปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหันเล็กจากเวลา 7:00 นถึง 20:00 นเป็น 6:00 นถึง 22:00 นทุกวันตั้งแต่วันที่13มกราคมเป็นต้นมาและเรื่องอื่นๆเช่นการกำหนดจ่ายน้ำประปาในช่วงหน้าแล้งการติดตามผลการจัดเก็บข้อมูลจปทประจำปี2517โดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านรวบรวมข้อมูลส่งภายในวันที่10กุมภาพันธ์นี้จากนั้นก็เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานปัญหาอุปสรรคของแต่ละส่วนราชการให้ที่ประชุมได้รับทราบขนส่งจังหวัดตราดเผยประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยครั้งแรกของจังหวัดตราดมียอดการประมูลกว่า25ล้านบาทนางแสงจันทร์จวบความสุขขนส่งจังหวัดตราดเปิดเผยว่าตามที่กรมการขนส่งทางบกโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดตราดดำเนินการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยในหมวดอักษรกไก่คควายครั้งแรกของจังหวัดตราดเมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากทำให้ยอดการประมูลป้ายครั้งนี้อยู่ที่ 25,478,111 บาทซึ่งนับว่าเป็นยอดการประมูลที่สูงกว่าเป้าหมายที่ทางกรมการขนส่งทางบกตั้งไว้ซึ่งหมายเลขที่มีการประมูลสูงสุดได้แก่กไก่คควาย9999ราคาประมูลอยู่ที่ 1,230,000 บาทรองลงมาได้แก่หมายเลขทะเบียนกไก่คควาย8888ราคาประมูลจบที่ 1,900,000 บาทส่วนป้ายทะเบียนที่มีราคาต่ำสุดในการประมูลครั้งนี้ได้แก่หมายเลขทะเบียนกไก่คควาย1100จบราคาประมูลที่ 22,000 บาทโดยในภาพรวมการประมูลในครั้งนี้นับว่ามีการประมูลที่ค่อนข้างสูงขนส่งจังหวัดตราดยังกล่าวอีกว่าเงินทุกบาทจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยในครั้งนี้จะได้มีการนำเข้าสู่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและเป็นค่าใช้จ่ายในภารกิจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเช่นการรณรงค์ลดอุบัติเหตุกิจกรรมตรวจก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆในการส่งเสริมและกระตุ้นสำนึกความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ขับรถยนต์ทั่วไปโดยคณะกรรมการการดูแลและอนุมัติเงินกองทุนดังกล่าวในการมอบให้จังหวัดต่างๆและหน่วยงานภาครัฐที่เสนอนโยบายขอรับการสนับสนุนในการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนอย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันเริ่มมีผู้ประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยมาขอรับป้ายทะเบียนและชำระเงินบ้างแล้วทั้งนี้ผู้ประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยนั้นขอรับได้ภายใน30วันหลังจากการประมูลอบต.ห้วยแร้งจัดกีฬาต้านยาเสพติดส่งเสริมการออกกำลังกายและครั้งนี้จะจัดเงินช่วยเหลือส่วนหนึ่งสนับสนุนสโมสรตราด FCเวลา 17:30 วันที่3กุมภาพันธ์2557ที่สนามกีฬาโรงเรียนวัดบางปลือตำบลห้วยแล้งอำเภอเมืองจังหวัดตราดนายวิเชียรทรัพย์เจริญนายกอบจ.ตราดเป็นประธานในการเปิดกีฬาต้านยาเสพติดครั้งที่17ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแล้งนายประสิทธิ์สุนาตุนายกอบต.ห้วยแล้งกล่าวรายงานถึงการจัดกีฬาต้านยาเสพติดในครั้งนี้ว่าทางอบต.ห้วยแล้งได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้เป็นประจำทุกปีซึ่งจัดเป็นครั้งที่17แล้วทั้งนี้ก็เพื่อต้องการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายนอกจากนี้แล้วยังบ่งบอกถึงพลังความสามัคคีการเกิดความรักในการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด
อย่างไรก็ตามรายได้ที่ได้จากการแข่งขันในครั้งนี้จะนำไปจัดสรรและสนับสนุนกิจกรรมของสโมสรตราด FC ด้วยสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬายาเสพติดของตำบลห้วยแล้งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่3ถึง13กุมภาพันธ์นี้โดยจะมีการแข่งขันฟุตบอล11คน10ทีมฟุตบอล7คนอายุ35ปีขึ้นไป8ทีมวอลเลย์บอล8ทีมเปตองและกีฬาพื้นบ้านอบต.วังกระแจเร่งควบคุมไฟไหม้หลังชาวบ้านจุดไฟเผานาวันเกิดไฟไหม้ลุกลามเข้าบ้านและทรัพย์สินที่บ้านหมู่12บ้านราดสามัคคีตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดได้เกิดกลุ่มควันพัดเข้าบ้านเรือนของประชาชนจำนวนมากที่อาศัยอยู่กว่า120หลังคาเรือนและมีกลุ่มควันไฟหนามากที่พัดเข้ามายังซุ้มชุมชนและจนเกือบเข้าบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ขณะที่รถยนต์ที่วิ่งไปมาต้องระมัดระวังเนื่องจากมีกลุ่มควันจำนวนมากพัดผ่านชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงจึงได้แจ้งให้กับตำรวจสภ.เมืองตราดให้เข้าไปดูในพื้นที่และแจ้งให้กับอบจ.วังกระแจนำรถดับเพลิงซึ่งนายสุพจน์ใจรักสมาชิกอบจ.วังกระแจและรถบรรทุกได้เดินทางและนำน้ำเข้าไปและพบว่าจุดที่เกิดไฟไหม้นั้นเป็นทุ่งนาที่มีการจุดไฟเผาหญ้าแต่ไม่ทราบว่าเป็นของใครจึงต้องรอให้ไฟไหม้รถได้ดับความรุนแรงลงและให้ลมที่พัดผ่านไปยังที่อื่นแต่ก็ยังไม่สามารถดับได้เนื่องจากพื้นที่อยู่ไกลด้านนายกนกใจรักนายกอบต.วังกระแจกล่าวว่าระยะนี้อากาศแห้งและร้อนรวมถึงมีลมแรงซึ่งการจุดไฟเผาหญ้าหรือขยะจะต้องระมัดระวังเนื่องจากอาจจะลุกลามเข้าบ้านเรือนของประชาชนได้ซึ่งหากประชาชนจะเผาสามารถประสานกับอบต.เพื่อให้รถน้ำของอบต.วังกระแจเข้าควบคุมซึ่งที่ผ่านมานั้นการจุดไฟทำให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุครั้งนี้แล้วหลายครั้งจึงขอความร่วมมือจากประชาชนให้ระมัดระวังอีกด้วยพยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณเทือกเขาอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 14-18 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรมิติใหม่ของคนเมืองตราดด้านตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่ The Night